ันนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของโครงการศึกษาคลองไทยเพราะว่าเกือบจะ1ปีเต็มแล้วนะคะเราก็เห็นความคืบหน้ามาพอสมควรทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคลองไทยแล้วถ้ามีจริงๆเนี่ยเรื่องของการขุดความลึกหลักควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้มีใครบ้างมีความเห็นจากหลากหลายฝ่ายที่น่าสนใจนะคะเบรกหนึ่งนี้คุยกับบก.เหนี่ยวของเราเช่นเคยคุณสุกัญญาชัยภาษีค่ะพี่เหน่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นคุณผู้ชมคะพูดถึงแต่ละฝ่ายที่มีความสนใจเนาะอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนในคลองไทยนะคะก่อนหน้านี้พูดถึงจีนไปแล้วแต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่จีนนะคะมีทั้งอินเดียสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มในฝั่งตรงข้ามกับจีนก็คือกลุ่มควอดนะคะคือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะมาร่วมศึกษาแล้วมองไกลไปกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้แค่ร่วมศึกษาแต่อาจจะร่วมลงทุนซะด้วยซ้ำเขาก็จะเอาพวกเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์ความรู้การเงินต่างๆแต่ว่าอีกฝากหนึ่งก็คือในฝั่งของจีนมันก็เกิดคำถามว่าทำไมจีนถึงอยากมาร่วมลงทุนณวันนี้เส้นทางการขนส่งของเขาพี่เหน่งไอช่องแคบมะละกาอยู่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอยู่คะใช่คือโครงการคลองไทยเนี่ยศึกษามาเบื้องต้นนะ1ปีแล้วความจริงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์เยอะแยะเลยข้อดีข้อเสียมันมีให้เห็นแต่ว่ามันไม่พัฒนาไปถึงไหนสักทีนะโครงการการศึกษาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันจะสรุปไปแบบไหนนะแต่นี้มันก็มีความขัดแย้งไงระหว่างมีกลุ่มนึงก็บอกว่าจีนได้ประโยชน์กลุ่มนึงก็บอกว่าสหรัฐเข้ามาต้านผลประโยชน์นี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเส้นทางของมะละกาเนี่ยช่องแคบมะละกาเนี่ยมันเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของจีนเพราะว่าสินค้าที่เข้าและออกของมะละกาเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยจีนใช้เส้นทางนี้ทั้งเข้าและออกนะแล้วมันก็ทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีภาวะไอ้นี่ด้วยตื้นเขินคือหมายถึงร่องน้ำร่องน้ำมันตื้นเขินเพราะว่ามันอยู่แค่นั้นแหละ20เมตรตอนนี้เรือทุกวันนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบว่าจะต้องมาใช้เส้นทางนี้ต้องไปอ้อมซึ่งจีนเขาก็ไม่ชอบนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาตรงนี้การมาที่การเขาก็ศึกษาดูแล้วจีนก็อยากได้สหรัฐก็อยากได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยแหละจะต้องบาลานซ์ผลประโยชน์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยให้ได้คืออย่าให้ใครได้มากเกินไปโครงการนี้มันจะได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปัญหาซึ่งเรามีเสียงของสส.สฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องที่เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะผมคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยครับศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศไทยเราในแนวคลองนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองหลวงของโลกที่จะต้องกำหนดในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นและโครงการโลจิสติกระดับโลกทั้งหมดมีโจทย์ปัญหาอย่างเดียวให้กับรัฐบาลในภายภาคหน้าว่าท่านจะเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถว่าท่านจะบริหารจัดการอย่างไรให้สองขั้วมหาอำนาจโลกมาลงทุนในพื้นที่ตรงนี้โดยการบาลานซ์อำนาจและไม่ใช้สมรภูมิพื้นที่คลองไทยเป็นสมรภูมิสงครามแต่กลายเป็นสมรภูมิในเรื่องของการเศรษฐกิจการเงินการค้าโลกโอ้โหพี่เหน่งเมื่อสักครู่ได้ยินมีโจทย์เดียวของรัฐบาลแต่เป็นโจทย์ใหญ่ด้วยนะใหญ่มากนะคะแต่มันก็จะมีคำถามอีกหลากคุณผู้ชมว่าทำไมถึงต้องมีคลองไทยคือถ้าไปดูนะคะช่องแคบมะละกาณปัจจุบันนี้คือมีความหนาแน่นของเรือที่เข้าไปใช้เนี่ยเยอะค่ะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ถึงเรือที่จะมาใช้นะคะจากหลากหลายซอร์สเนอะบางแห่งเช่นธนาคารโลกเนี่ยเขามองว่าภายในปี2025เรือจะผ่าน122,500ลำตัวเลขก็จะใกล้เคียงกับสถาบันทางทะเลเนาะบอกว่าปี2025เนี่ยจะมีเรือผ่าน120,000เหมือนกันแต่บางที่ของญี่ปุ่นก็บอก140,000คือดูตัวเลขแล้วเนี่ยยังไงมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเส้นทางเดินเรือใหม่ไหมพี่เนกใช่คือตัวเลขการเดินเรือเนี่ยนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ประมาณแสนต้นๆแต่ที่เขาบอกคาดการเนี่ยเพราะว่าเขาคาดการจากปริมาณการค้าซึ่งมันออกมาจากทางจีนทางอาเซียนเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องหนาแน่นกว่านี้อีกแน่นอนและตอนนี้เนี่ยนะผลสรุปเขาบอกว่าเรือตรงนั้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันกินน้ำลึกได้แค่20เพราะเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยนะพยายามจะขุดลอกสิงคโปร์พยายามจะขุดลอกให้ลึกกว่านั้นอินโดนีเซียไม่ยอมเพราะตรงนั้นเป็นหินดินด่างเขาบอกถ้าขุดปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมของฝั่งเขาเขาเลยไม่ยอมแต่ตอนนี้มันมีเรือเขาเรียกว่า very large crude carrier นะคือ VLCC เนี่ยเป็นพวกเรือน้ำมันที่มันทั้งหนักทั้งใหญ่เนี่ยมันลึกมันลากใต้ท้องทะเล
จีนเขาใช้น้ำมันเยอะเข้าออกตรงนั้นเยอะเขาบอกว่ามันไม่ไหวนะไปอ้อมไกลมันก็เสียเวลาเสียค่าขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่บริษัทขนส่งหรือประเทศที่มีการค้ามากๆจะต้องหาเส้นทางสำรองถูกไหมแต่เราจะวิ่งเส้นทางนี้ทุกวันมันเสี่ยงเราต้องหาเส้นทางสำรองแล้วก็ต้องหาเส้นทางที่มันประหยัดแล้วก็ได้กำไรมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงเป็นโอกาสไงว่าเราเนี่ยควรจะมีเส้นทางนี้ไหมนะซึ่งคุณวีรวัฒน์แก้วนพซึ่งเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาก็อยากจะบอกว่าจะลึกเท่าไหร่เพื่อรองรับอนาคตของเรือลำใหญ่เนี่ยต้องไปดูว่าจะลึกเท่าไหร่ดีเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าลูกค้าที่จะมาใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนหรืออย่างเรือน้ำมันเนี่ยเรือน้ำมันที่ผ่านช่องแคบมาลากาเนี่ยเป็นเรือน้ำมันที่ตะวันออกกลางเข้าจีนวันนึงก็16ล้านบาร์เรลเนี่ยและเรือที่ขนเนี่ยครับมันเรือขนาดแสนเดดเวทตันอัพขึ้นหมดคือกำลังพูดถึงเรือที่ขนาดกว้างอย่างน้อยก็60เมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกว้างหน่อยนึง400เมตรแล้วถ้าเกิดช่องมันไม่กว้างพอเนี่ยสปีดของเรือที่วิ่งเนี่ยมันก็จำกัดใช่ไหมครับถ้าความลึกมันไม่มีช่องแบบเคลียร์แลนด์เผื่อข้างล่างมากพอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการวิ่งมันจะไม่สมูทสักทีเดียวเพราะความลึกเนี่ยมันมีผลต่อการขุดและงบประมาณและค่าดูแลคลองแน่นอนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าความลึกเนี่ยคุณลึกอยู่25เมตรมันก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของน้ำในดินก็คือน้ำบาดาลอย่างน้ำบาดาลในโซนของพื้นที่ภาคใต้แนว 9A เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30เมตรแต่ถ้าคุณลึก30เมตรปุ๊บคันเนี้ยมันก็จะถึงชั้นน้ำบาดาลและผลกระทบมันก็จะมีเติมเข้ามาอีกซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาบาร์เกนนิ่งกันคือต้องมาเทรดออฟว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับนี่ฟังดูแล้วจะเห็นเลยว่าความลึกอันนี้ถือว่าสำคัญเนาะนะคะคือต้องไปดูในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็พอจะเห็นคร่าวๆแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทำจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เราจะดึงมาได้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือขนาดใหญ่แต่ว่าจังหวะเวลานี้เนี่ยก็คือเห็นว่าคณะทำงานเนาะรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรต่างๆก็ยังคงเดินหน้าในการศึกษาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวสิ้นปีจะมีการสรุปผลการศึกษา1ปีเดี๋ยวน่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมนะคะ